ต่อไปเป็นการสาธิตการโหลดไฟล์โดยที่ไม่ต้องต่อมือถือเข้ากับกล่องนะครับแค่เปิดโปรแกรม MX Key แล้วก็โหลดไฟล์ได้นะครับวิธีการทำยังไงนะครับเราเปิดหน้าจอ MX Key ขึ้นมานะครับกด Nokia 2เปิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้นะครับจากนั้นเราก็ไปดูที่ข้างหลังเครื่องนะครับที่ข้างหลังเครื่องมือถือของเราเนี่ยสมมติเป็นเครื่องนี้ N86 ที่เราจะทำนะครับข้างหลังเครื่องเนี่ยดูที่สติกเกอร์นะครับข้างหลังเครื่องเนี่ยว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับมันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าโค้ดมันมีคําว่าโค้ดอยู่นะครับโค้ดอะไรเราก็จดเลขตัวนี้มานะครับเอามากรอกนะฮะเอามากรอกนะฮะเอามากรอกที่ไหนเอามากรอกที่ช่องนี้นะครับของเครื่องนะฮะเครื่องนี้ N86 นะครับ RM484 นะครับ RM484แต่ตอนนี้โมเดลของเครื่องเนี่ยมาอยู่ที่2003นะครับ2003ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็วิธีการก็คือเราก็จะคลิกที่โมเดลตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ Product Code ลงไปที่เราต้องการนะครับที่เราดูจากข้างหลังเครื่องแล้ว058นะครับ0653นะครับ058 0653ตัวนี้แล้วก็กดดาวน์โหลดอันนี้ไม่ต้องต่อมือถือกับกล่องใดๆได้เลยนะครับแค่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดพอกดดาวน์โหลดปุ๊บในคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์นะฮะคอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์สักพักหนึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าไฟล์เจอแล้วนะครับเป็นภาษาไทยนะครับไทยแลนด์สีขาวนะครับ AN86 ตัวนี้นะครับสีขาวนะครับรุ่นสีขาวตัวนี้เวอร์ชั่นตอนนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น11.043นะครับ11.043 Product Code นี้นะครับ RM484 นะครับ RM484 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะกดดาวน์โหลดเลยเนี่ยมันอาจจะตรงเข้าไปที่ Directory RM4 นะครับ RM4 ซึ่งเป็นของตัว2003นั่นเองซึ่งไม่ใช่ตัวที่Directory ที่เราต้องการนะครับเราต้องการ RM484 แล้วก็ไปสร้าง Directory อันหนึ่งนะครับชื่อว่า RM484 ขึ้นมาแทนนะครับกด product นะครับ product แล้วก็ make new folder นะครับแล้วก็พิมพ์ไป RM484 นะครับ484กดโอเคนะครับกดโอเคคราวนี้มันก็จะมาใหม่ที่ RM484 นะครับ RM484จากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับมันต้องการให้ใส่ไหมก็กด yes to all นะครับเครื่องก็ทำการวิ่งนะครับไฟล์ตัวนี้ไฟล์แฟต RM484 นะครับเข้าไปที่ Product ของ Directory นี้นะครับของรุ่น N86 นะครับสีขาวนะสังเกตตรงนี้นะครับเราพิมพ์แค่ Market ตรงนี้นะครับในช่อง Market พิมพ์แค่ Product Code ลงไปนะครับแล้วมันก็จะทำการโหลดไฟล์มานะครับตัวที่โหลดนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับProduct Code ของตัวขาวตัวนี้มันก็จะออกมาเป็นหน้าขาวนะครับแฟลชแล้วก็จะเป็นหน้าขาวส่วนถ้าเรามีเครื่องดำนะครับเครื่องสีดำ N86 เหมือนกันแต่เป็นเครื่องดำก็จะเป็นตัวนี้ Product Code ก็เป็นอีก Product หนึ่งแฟลชแล้วก็จะเป็นหน้าสีดำนะครับหน้าสีดำกับหน้าสีขาวนะครับ Product Code ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บนะครับเว็บของทางโรงเรียนเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดโรงเรียนเนี่ยก็จะมีกระทู้ที่รวม Product Code ต่างๆว่าประเทศอะไรภาษาอะไรนะครับประเทศอะไรภาษาอะไรอย่าง N86 ตัวนี้นะครับ N86 ตัวนี้ถ้า05ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอิตาลีนะครับภาษาอิตาลีอันนี้ก็อาหรับิกนะครับอาหรับิกนะครับอันนี้ก็ยุโรปนะครับอันนี้ก็มาเรื่อยๆเข้ามาที่เว็บของทางโรงเรียนนะครับเรื่องของปัญหาการถามตอบตัวนี้นะครับปัญหาการถามตอบตัวนี้เว็บบอร์ดโรงเรียนเข้าเป็นนะครับแล้วก็มาที่ตัวนี่ครับรวม Product Code ของ MX Key นะครับตัวนี้โดยท่านคิงนะครับ007เรากดมากมายนะครับก็ลองไปไล่ดูกันได้นะครับลองโหลดใส่ฮาร์ดดิสก์ดูได้โดยที่ไม่ต้องมีเครื่องตัวนี้จริงๆมาต่อก็สามารถโหลดได้นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับไฟล์103เมกตัวนี้ตัวแรกนะครับก็เสร็จนะครับก็เสร็จละนะฮะแล้วมันก็จะโหลดไฟล์ตัวที่2นะครับ language ที่เป็นภาษาไทยโดยเฉพาะมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว MX Key เหมือนกันนะครับตรงที่มันสามารถโหลด
เอาเฉพาะไฟล์ภาษาไทยมาได้แต่ถ้าเป็นพวกไฟล์แฟตของโนเกียที่มาจากกล่องทอร์นาโดมันจะโหลดเอาหลายภาษามาเยอะเกินนะครับเยอะเกินจนเลือกไม่ถูกว่าไหนเป็นภาษาไทยแต่นี้เลือกมาให้เสร็จเลยนะครับไฟล์ที่2ขนาด9เมกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็ไฟล์ที่3นะครับคัสโตเมอร์ตัวนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน 12K นะครับไฟล์ที่4 17เมกนะครับก็จะไล่มานะครับไล่มาครบมีอยู่ประมาณ 7-8 ตัวนะครับเป็นอันเสร็จนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อนะครับเรามาดูลองกด disconnect แล้วก็ connect ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเปิด Nokia Service Tool ขึ้นมาเราก็จะพบว่า RM 484มีแล้วนะครับแล้วก็ในช่องของ Market ตัวนี้058633ตัวนี้สีขาวมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองพอเลือกปุ๊บไฟล์ต่างๆเลือกให้เสร็จเลยพร้อมแฟตได้ทันทีนะครับพร้อมแฟตได้ทันทีเรามาดูใน directory ของเราหน่อยนึงนะครับที่ตัว drive C โปรแกรมไฟล์นะครับ drive C โปรแกรมไฟล์ C โปรแกรมไฟล์โนเกียฟอนิกนะครับโปรดักนะครับโปรดักก็จะพบว่าจะมี RF 484ตัวนี้มาแล้วซึ่งมีไฟล์ครบเต็มที่นะครับขนาดประมาณทั้งหมดนี้ก็130เมกนะครับเป็นไฟล์ที่ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่เหมือนกับของทอร์นาโดที่โหลดมาเป็นไฟล์ EE ต้องมาแตกทีหนึ่งนะครับอันนี้แตกเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นภาษาไทยโดยเฉพาะ